9เมษายนพ.ศ. 2510ณวัดป่าบันตาดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนขณะที่เรานั่งฟังเทศทำความรู้สึกภายในใจประหนึ่งว่าเราภาวนานั่งภาวนาทำความรู้สึกอยู่กับจุดที่รู้คือใจธรรมะที่ท่านแสดงออกไปทุกบททุกบาทจะผ่านเข้าไปในความรู้สึกที่ตั้งไว้แล้วด้วยดีความรู้สึกคือใจเมื่อได้รับสัมผัสจากธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติที่สะอาดใจก็ยอมเกรับความสะอาดผ่องใสแล้วปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาในขณะที่ฟังเทศนี่ท่านเรียกว่าฟังเทศได้ความคือได้ความสงบเยือกเย็นใจในขณะที่ฟังเทศการที่เราจะจดจำเนื้อธรรมะที่ท่านแสดงไปได้หรือไม่ได้นั้นแล้วแต่ธรรมะจะตกค้างอยู่ภายในความจำของเราขณะที่ท่านเทศผ่านไปแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องทำความหนักแน่นหรือสนใจต่อการจดจำในเนื้อธรรมที่ท่านแสดงไปแต่ทำความหนักแน่นและสนใจอยู่กับความรู้และธรรมะที่เข้ามาสัมผัสภายในใจของเราในขณะที่ท่านเทศนั่นเป็นหลักสำคัญที่จะให้ได้รับผลประโยชน์ในขณะที่ฟังเทศจิตที่ปรากฏเป็นความสงบเยือกเย็นขึ้นมาในขณะฟังเทศคือจิตที่ไม่ได้ส่งกระแสของตนออกไปสู่อารมณ์ภายนอกให้มาก่อกวนการฟังเทศมีแต่ทำหน้าที่การรับรู้จากธรรมะที่เข้ามาสัมผัสแล้วผ่านไปผ่านไปผ่านไปความรู้สึกที่ได้รับสัมผัสเกี่ยวเนื่องกันอยู่เช่นนั้นแม้ขณะจิตที่เคยคิดไปนู้นไปนี่ก็ระงับตนลงได้ใจที่ระงับความกระเพื่อมของตนเองเนื่องจากธรรมะเป็นเครื่องซักฟอกหรือปิดกั้นทางเดินของจิตออกไปสู่อารมณ์นั่นแลเป็นใจที่สงบหรือเป็นเหตุที่จะให้เกิดความสงบและเป็นความสุขอันเป็นตัวผลขึ้นมาดังนั้นการฟังเทศน์ในครั้งพุทธกาลท่านจึงถือเป็นสิ่งสำคัญมากบรรดาพุทธบริษัทที่ได้รับธรรมะของพระพุทธเจ้าบางรายก็ปรากฏว่าได้ตรัสรู้ในที่เฉพาะพระพักของพระองค์ท่านก็มีจำนวนไม่น้อยบางรายเมื่อได้สดับแล้วเกิดความรู้สึกและเลื่อนขั้นแห่งธรรมะของตนที่เป็นอยู่ภายในใจขึ้นไปเป็นชั้นๆก็มีและเพิ่มความเข้าใจในสิ่งที่ตนเคยสงสัยและขัดข้องอยู่ภายในใจปลดเครื่องออกไปได้เป็นระยะก็มีได้รับความเข้าใจในช่องทางที่จะพึงประพฤติปฏิบัติต่อจิตใจของตนอย่างนั้นก็มีดังนั้นการฟังธรรมนี้จึงไม่ด้อยกว่าการปฏิบัติธรรมะทางด้านอื่นๆเช่นการนั่งภาวนาเป็นต้นท่านผู้เป็นอุคติตัญญูซึ่งมีอุปนิสัยพร้อมอยู่แล้วที่จะเปิดเผยตัวเองขึ้นภายในใจให้รู้หลักความจริงแห่งธรรมะโดยสมบูรณ์ย่อมตรัสรู้ได้ในขณะที่ฟังเทศเป็นจำนวนไม่น้อยคำว่าอุคติตัญญูแปลว่าผู้ที่รู้ธรรมะได้อย่างรวดเร็ววิปจิตัญญูท่านผู้ที่ลองลำดับกันลงมา
เมื่อได้รับการสดับตับฟังจากพระพุทธเจ้าแสดงหลายครั้งหลายหนก็ได้รับความเข้าอกเข้าใจได้เลื่อนความรู้สึกของตนขึ้นสู่ธรรมะเป็นขั้นขั้นขึ้นไปจนกลายเป็นวิปจิตัญญูขึ้นในเวลาใดเวลาหนึ่งคือตรัสรู้ได้จากการฟังเทศน์เช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นการฟังธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญตลอดมาจนสมัยปัจจุบันโดยมากผู้ปฏิบัติทางด้านจิตใจจะถือการฟังธรรมะนี้เป็นหลักสำคัญเช่นพระกรรมฐานท่านเหล่านี้ถือครูถืออาจารย์เพื่อการสดับตรับฟังเป็นหลักสำคัญเช่นเดียวกันกับภาคปฏิบัติของท่านคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเราบำเพ็ญจิตใจของเราอยู่โดยลำพังตนเองจะเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิภาวนาก็ดีตามปกติแล้วรู้สึกจะฝืดเคืองยิ่งกว่าการฟังธรรมะในขณะที่ท่านเทศน์ซะอีกเพราะเหตุใดเพราะการฟังธรรมะนี้เป็นเครื่องช่วยพยุงจิตใจคือเป็นการเตือนความรู้สึกของเราให้รับรู้อยู่กับบทธรรมะที่ท่านแสดงไปเป็นระยะจิตก็เลยได้รับความสงบหรือรู้อุบายต่างๆจากการสดับธรรมนั้นและจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้รวดเร็วกว่าการบำเพ็ญโดยลำพังตนเองดังนั้นท่านจึงถือการฟังธรรมะเป็นสิ่งสำคัญประเภทนี้เพราะขณะที่ฟังเทศนั้นย่อมมีความสนใจเพื่อจะรับทราบไปตามระยะแห่งธรรมที่ท่านแสดงนึกตื้นหยาบละเอียดอยู่เสมอจิตใจย่อมมีหน้าที่อันเดียวคอยรับรู้จากธรรมะที่ท่านแสดงออกมาเสมอใจเลยเกิดความสงบขึ้นมาเย็นอกเย็นใจเมื่อเข้าถึงขั้นละเอียดแห่งความสงบแล้วธรรมะที่ท่านแสดงในขณะที่ท่านแสดงอยู่นั้นปรากฏว่าไม่เข้าถึงจิตเพราะจิตได้ปล่อยวางธรรมะคือกระแสแห่งเสียงนั้นเข้าสู่ความสงบโดยลำพังตนเองอย่างเต็มที่ทรงไว้ซึ่งความรู้ความสว่างสวยความสุขภายในจิตใจของตนขณะเช่นนั้นไม่มีอารมณ์อันใดที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องแม้ที่สุดกระแสแห่งธรรมก็ผ่านกันไปไม่เกี่ยวข้องนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการสดับธรรมในเบื้องต้นธรรมะเป็นเครื่องกล่อมจิตใจของเราให้เข้าสู่ความสงบได้เป็นระยะจนถึงเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ขณะที่เรานั่งฟังเทศท่านกำลังแสดงนี่ก็เป็นอุบายวิธีอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ถือเป็นหลักประกาศพระศาสนาให้บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายได้ทราบประจักษ์ใจจนมาถึงสมัยปัจจุบันนี้ภาคปฏิบัตินั้นเป็นอีกภาคหนึ่งที่ส่วนใดซึ่งเรายังไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วเสียงใครจะ
พูดอะไรอยู่นั้นสะเทือนจิตใจนี่น่าอธิบายถึงวิธีของการฟังเทศเพื่อได้ให้รับผลประโยชน์ในขณะที่ฟังตัวทำความรู้สึกโดยทำนองที่ได้แสดงมาแล้วนี้เราจะไม่ได้เนื้ออัดเนื้อธรรมจากที่ท่านแสดงก็ตามแต่ได้อัดได้ทำหรือรู้อัดรู้ทำขึ้นภายในใจของเราที่มีความสงบจากการฟังธรรมนี่เป็นธรรมสมบัติของเราแท้ความสงบก็เป็นของเราความสุขความเย็นใจความสว่างสวัยที่ปรากฏขึ้นในขณะที่ฟังธรรมก็เป็นสมบัติของเราและยังจะเป็นพื้นฐานหรือเป็นที่ตั้งแห่งความมั่นคงของใจในการต่อไปด้วยนอกจากนั้นยังจะเป็นเหตุให้จิตใจได้รับความดุจดื่มพอใจในการที่จะบำเพ็ญตนให้ยิ่งกว่าพระธรรมะหรือความสงบที่เคยปรากฏในขณะนี้ต่อไปการเรียนอะไรแม้จะเป็นความลำบากก็จริงจะหนักไปบ้างก็จริงแต่รู้สึกจะเป็นสิ่งที่เบากว่าการเรียนรู้วิถีทางเดินของจิตและเรื่องของจิตเพราะวิถีทางเดินของจิตนี้มีอยู่6มีอยู่5ทางด้วยกันทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแม้ที่สุดจะไม่มีทางเดินออกก็ตามแต่ทางปรากฏตัวที่เรียกว่าเป็นธรรมอารมณ์อาจเกิดขึ้นได้ภายในจิตมากยิ่งกว่าทางเดินทั้ง5นี้เสียอีกนั่นท่านเรียกว่าธรรมอารมณ์เมื่อจิตได้ออกจากฐานเดิมของตนวิ่งไปตามวิถีแห่งทางเดินคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วย่อมจะประสบรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งคอยต้อนรับจิตอยู่แล้วตลอดเวลานั่นละจิตที่คำว่าจิตเป็นเรื่องก็คือเป็นเรื่องกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกันประสานกันอยู่นี่เองและเกี่ยวข้องประสานกันอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจึงเรียนรู้เรื่องของจิตกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับจิตทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วได้ยากท่านจึงจัดว่าเป็นวิชาที่ยากอยู่บ้างแต่เมื่อเรียนจบเรื่องของจิตแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นงานชิ้นเอกและผลอันเอกเหมือนอย่างการรู้เรื่องของใจถึงความเป็นเอกคือหนึ่งไม่มีสองได้แก่ใจที่รู้เรื่องของตัวเองแล้วไม่มีสิ่งใดจะเสมอเหมือนโดยทางคุณสมบัติจะยืนเดินนั่งนอนเสมอไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายเนื่องจากใจซึ่งเป็นเจ้าของนั้นเป็นสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งความสม่ำเสมอถ้าเรียนจบแล้วเป็นอย่างนั้นฉะนั้นการเรียนวิชาเพื่อรู้วิถีทางเดินของจิต
และรู้สิ่งที่จะควรละควรถอนรู้สิ่งที่จะบำเพ็ญให้เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่จิตใจนี้จึงเป็นของที่ยากอยู่บ้างการบำเพ็ญเช่นนี้เรียกว่าเป็นอัตตสมบัติของเราโดยตรงนอกจากนั้นยังจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมหน้าที่การงานกิจการภายนอกให้มีความแน่นหนามั่นคงและราบรื่นไปได้อีกไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมะจะทำจะเป็นข้าศึกต่อการงานทางโลกทางครอบครัวหรือส่วนรวมแต่เป็นเครื่องสนับสนุนให้หน้าที่การงานนั้นๆแน่นหนามั่นคงและสำเร็จลงไปด้วยความเรียบร้อยข้อหลักธรรมะตามธรรมชาติเป็นหลักที่ไว้วางใจของโลกอยู่แล้วตลอดมาเราผู้ปฏิบัติธรรมะก็เพื่อจะหาความไว้วางใจของตนจากหลักธรรมะนั่นเองไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนตามปกติเราไว้ใจตัวเองยังไม่ได้ยังไม่สามารถจะเชื่อตัวเองได้จึงต้องหาอาศัยหาธรรมต้องเสาะแสวงหาธรรมะมาเป็นเครื่องช่วยพยุงให้ใจเป็นที่เชื่อมั่นในธรรมะเมื่อใจเชื่อมั่นในธรรมะแล้วธรรมะท่านสอนไว้อย่างไรใจจะสามารถจะปฏิบัติตามหลักธรรมะนั้นได้วิถีทางเดินของชีวิตและความประพฤติทุกด้านมีธรรมะเป็นเส้นทางเดินย่อมไม่ผิดพลาดคนเราเมื่อได้รู้หลักธรรมะพร้อมทั้งความสนใจที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมะแล้วย่อมเป็นที่ไว้ใจตนเองได้จะไปนอกบ้านในบ้านนอกวัดในวัดไปสู่สังคมหรือไปสู่สถานที่ใดๆแม้ที่สุดเข้าไปสู่สมาคมแห่งคนชั่วก็ไว้ใจตนเองได้เพราะตนเองมีหลักธรรมเป็นรั้วกั้นเสมอย่อมไม่อาจสามอาจทำความชั่วได้เนื่องจากมีความเฮริและอายต่อตัวเองซึ่งมีธรรมะอยู่ภายในใจโอตตัปปะมีความสะดุ้งหวาดกลัวต่อความชั่วอยู่เสมอผู้ที่มีธรรมะเป็นเครื่องฝังใจแล้วย่อมเป็นที่เชื่อมั่นต่อตนเองได้นอกจากจะเป็นที่เชื่อมั่นต่อตนเองได้แล้วยังเป็นเหตุให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลอื่นได้ด้วยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าหญิงหรือชายไม่ว่านักบวชหรือฆราวาสผู้มีหลักธรรมะตามขั้นตามภูมิของตนย่อมเป็นที่ไว้วางใจของตนได้และเป็นที่เชื่อถือของคนอื่นได้เพราะฉะนั้นนักธรรมะที่อยู่ด้วยกันจะมีจำนวนมากมาก็ตามย่อมเป็นเช่นเดียวกับอวัยวะของเราแต่ละส่วนละส่วนแม้จะอยู่ด้วยกันมีจำนวนมากเห็นอาการนั้นอาการนั้นรวมกันอยู่มากมายก็ตามแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นข้าศึกต่อตัวเองย่อมถือว่าเป็นสมบัติของตัวทั้งสิ้นในบรรดาอวัยวะที่มีอยู่ภายในตัวทั้งเบื้องบนเบื้องล่างข้างหน้าข้างหลังทั้งข้างในข้างนอกย่อมมีความรักสงวนเสมอกันหมดนี่ผู้มีหลักธรรมะก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีความสม่ำเสมอในบุคคลทั่วๆไปมีความสม่ำเสมอในหน้าที่การงานตรงต่อเวลาเวลาไม่คดไม่โกงเป็นที่ไว้ใจได้พ่อแม่กับเด็กก็เป็นที่เชื่อถือและไว้ใจกันได้ระหว่างสามีภรรยาก็เป็นที่เย็นใจระหว่างหมู่เพื่อนด้วยกันก็เป็นที่เย็นใจเพราะต่างคนก็ต่างปฏิบัติธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติไว้ใจอยู่แล้วผู้มีธรรมะต่างก็ไว้ใจตนได้ตามขั้นแห่งธรรมะที่นำมาปฏิบัติได้เมื่อเราปฏิบัติได้มากเท่าไหร่ก็ย่อมเป็นที่แน่ใจภายในตัวของเราว่าเป็นที่รับรองตัวได้แล้วในขั้นนั้นเรื่องที่ลัดที่แจ้งจึงไม่มีปัญหาสำหรับบุคคลที่มีธรรมะภายในใจนี่ชื่อว่าผู้เชื่อตนเองเห็นสัตว์ที่ควรจะฆ่า
ไม่สามารถจะฆ่าได้เพราะเห็นว่าสัตว์กับเรานั้นเป็นสภาพที่มีชีวิตและเป็นสัตว์ที่สงวนชีวิตเช่นเดียวกันกับเราคุณค่าแห่งสัตว์กับคุณค่าของเราในความมีชีวิตนี้มีเท่ากันไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันหากว่าชีวิตหาไม่แล้วเขาก็เรียกว่าสัตว์เป็นสัตว์ตายคนตายเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่เสมอกันคือความเป็นความมีชีวิตมองเห็นทั้งชีวิตของเราและชีวิตของเขามองเห็นทั้งความสงวนแห่งชีวิตของเราและชีวิตของเขามีความเสมอกันเช่นนี้แล้วทำไม่ลงก็คือผู้มีธรรมเป็นอย่างนั้นทรัพย์สมบัติของเขาจะมีมากมีน้อยย่อมเป็นที่รักสงวนเช่นเดียวกับทรัพย์สมบัติของเราของเขากับของเรานั้นมีคุณค่าเท่ากันในความรักความสงวนถ้าเราไปล่วงล้ำเขาก็เท่ากับล่วงล้ำตัวของเราเขาย่อมมีความผิดใจแม้เราจะมีความดีใจเนื่องจากเราได้สิ่งของเข้ามาก็ดีใจเพราะความได้มาจากการเหยียบย่ำน้ำใจของเขาให้บอบช้ำเอาความทุกข์ให้เขาแล้วเพื่อเป็นความสุขสำหรับเรานี้ไม่มีค่าอะไรเลยสำหรับบุคคลประเภทนั้นเมื่อคิดให้ถึงเรื่องความจริงเสมอภาคกันแล้วอย่างนี้ผู้มีธรรมะทำไม่หลงจะเป็นที่แจ้งที่รับไม่สำคัญทั้งนั้นยกตัวอย่างใกล้ๆอย่างนี้นี่เริ่มอธิบายเข้าไปถึงขั้นถึงศีล5สิ่งใดบ้างที่เป็นสมบัติของคนอื่นไม่เพียงแต่ว่าสัตว์หรือวัตถุสิ่งของไม่มีวิญญาณย้อนเข้ามาถึงคู่ครองคือสามีภรรยาไม่มีสิ่งใดที่จะรักสงวนยิ่งกว่าคู่ครองของกันและกันคู่ครองของเขามีความสงวนอย่างไรรักอย่างไรบ้างของเรามีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันนี่ก็ทำไม่ลงเรื่องความรักความฟุ้งเฟ้อความโลเลมากๆในอารมณ์ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งธรรมะนั้นปราบปรามเอาไว้มีแต่ความขยะขยแงท่าเดียวเห็นใจของท่านเห็นใจของเราว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเท่ากันนี่ก็ทำไม่ลงการโกหกคบลมเราได้ยินแต่คนอื่นโกหกก็ไม่น่าฟังแล้วไหนเราจะตั้งตัวเป็นคนโกหกคบลมเสียเองนี่อย่างที่ไหนเราเห็นเขาเหยียบไฟเราก็และแสดงความเดือดร้อนเพราะไฟเผานั้นไหนเราจะเอาไฟนั้นมาจี้เราเสียเองไม่ใช่วิสัยของบุคคลที่มีความรู้สึกเช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วๆไปนี่ก็โกหกพกลมไม่ได้อธิบายเพียงเท่านี้เราก็พอเข้าใจสำหรับผู้มีธรรมะเนี่ยทำไม่ลงและแน่ใจตนเองที่สุดเหมือนบุคคลที่มีอาวุธรอบตัวและมีความรู้รอบตัวไปไหนไม่เกรงกลัวจะล่มจมความรู้ที่เต็มไปด้วยหลักธรรมะภายในใจนี้ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันโลกที่มีธรรมะภายในใจด้วยกันแล้วจะกว้างแสนกว้างหรือมีพลเมืองมากเท่าไรก็ตามย่อมไม่เป็นภัยต่อกันและยังจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมกันให้มีความเจริญรุ่งเรืองและอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันไปเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยนอกจากเรื่องของอธรรมเท่านั้นที่จะเป็นไปแม้จะมีจำนวนน้อยๆก็เป็นได้ถ้าหากว่า
เป็นเรื่องของอธรรมแล้วต้องเป็นทางต้องเป็นเรื่องขัดขวางเสมอไปเช่นก้างขวางคออาหารวันคาวอย่างอื่นที่เป็นคุณประโยชน์แก่ร่างกายเราจะรับทานลงไปมากเท่าไรก็เป็นคุณแก่ธาตุขันธ์เท่านั้นส่วนก้างซึ่งเป็นพิษแม้จะมีนิดนึงเท่านั้นขวางคอลงไปก็กลืนไม่ลงเนี่ยเรื่องของอธรรมเป็นเช่นนั้นถ้าได้แทรกสิงอยู่ในจุดใดอยู่ในผู้ใดอยู่ในสังคมใดย่อมจะทำผู้นั้นและสังคมนั้นให้เอียงและล่มละลายไปได้เปรียบเหมือนกันกับว่าสิ่งทำลายสิ่งที่ถูกทำลายแม้จะเคยได้รับประโยชน์มาเท่าไหร่ก็ตามย่อมทิพหายไปได้เพราะธรรมชาติที่ทำลายท่านเรียกว่าอธรรมผู้มีธรรมะแล้วย่อมทำโลกให้เย็นทำตัวของเราให้เย็นไปที่ไหนไม่เป็นภัยแก่ผู้ใดและไม่เป็นภัยแก่ตนเองด้วยมีธรรมะให้คุณแก่โลกอย่างนี้ธรรมะไม่เคยปรากฏเป็นข้าศึกต่อโลกแต่การไหนๆมานอกจากจะเป็นประโยชน์แก่โลกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสำหรับธรรมะแต่นี่ย้อนเข้ามาภายในจิตของเราที่คิดอยู่ในวันหนึ่งคืนหนึ่งนั้นมีจำนวนมากเท่าไหร่จิตมีวิถีทางเดินอยู่ห้าสายหกสายเท่านี้แหละแต่เดินไม่หยุดเดินสวนไปสวนมาเดินที่แรกเป็นเดินออกหาอารมณ์เดินกลับเข้ามาคือได้อารมณ์แล้วเข้ามาการเรียนวิชารู้เรื่องของทางเดินของจิตทั้งออกทั้งเข้านี้จึงเป็นเรื่องที่ยากต้องมีครูที่สอนครูที่สอนนั่นต้องเป็นผู้ที่มีความช่ำชองรู้จริงเห็นจริงทั้งฝ่ายละฝ่ายถอนทั้งฝ่ายบำเพ็ญจนสมบูรณ์มาแล้วเช่นพระพุทธเจ้าของเราไม่มีใครจะสามารถอาจรู้มาสั่งสอนบุคคลที่มีกิเลสตัณหาปัญญาอยากเช่นเราท่านให้ถึงความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานได้นอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นในครั้งแรกจากนั้นก็มีสาวกที่ได้รู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าเรียนจบวิถีทางเดินของจิตทั้งเข้าทั้งออกทั้งความเป็นอยู่ภายในตัวเองแล้วมาสั่งสอนประชาชนถ่ายทอดกันมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี่เป็นวิชาที่เยี่ยมยอดถ้าหากฝึกฝนอบรมจิตและรู้เรื่องของจิตได้ดีพอสมควรแม้จะไม่ถึงขั้นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านรู้ก็ตามแต่ก็จัดเป็นพุทธบริษัทและเป็นพลเมืองดีทำโลกให้เจริญรุ่งเรืองทำครอบครัวให้ร่มเย็นเป็นสุขผู้ที่มาเกี่ยวข้องย่อมถือเป็นเหมือนอวัยวะอันเดียวกันมีความสนิทสนมกลมเกลียวซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจมีความเมตตาสงสารไม่เอาเปรียบเอารัดคอยให้อภัยกันอยู่เสมอสำหรับผู้ที่ผิดด้วยความไม่รู้หรือพลั้งพลาดนี่คือผู้ปฏิบัติธรรมย่อมทำความร่มเย็นแก่กันและไม่เป็นที่ระแวงแคลงใจซึ่งกันและกันเพียงขั้นนี้ก็ได้ผลประโยชน์ประจักษ์กับโลกอยู่แล้วยิ่งเราสามารถเรียนรู้เรื่องของใจในสิ่งที่ปลอมแปลงแฝงอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ทั่วถึงและถอดถอนออกหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือหลออยู่แล้วนั่นเป็นผู้เรียกว่าเรียนเรื่องความเกิดความตายวิถีทางเป็นมาของจิตได้โดยจบสิ้นไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่การเรียนโลกจบโดยแท้จริงนั้นหมายถึงเรียนจิตเพราะจิตนี้เป็นตัวโลกจะไปเกิดโลกใดก็ตาม
าเหตุจำเป็นไปจากจิตจะเกิดเป็นคนดีคนชั่วสัตว์ดีสัตว์ชั่วในภพใดชาติใดย่อมมีสาเหตุไปจากจิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตจึงจำเป็นต้องได้รับการอบรมพระพุทธเจ้าสอนก็สอนจิตเพราะจิตเป็นผู้พาเดินแม้จะเป็นอัตภาพร่างกายมาแล้วเช่นเราท่านๆก็ต้องอาศัยจิตเป็นผู้พาเดินพาประพฤติผิดหรือถูกขึ้นอยู่กับใจกายนี้เป็นแต่เพียงเทียบกับหุ่นเท่านั้นจิตเป็นผู้ชักหุ่นไปมากรีดพลิกแพงต่างๆจะทำการให้ไหวไปทางดีทางชั่วสุขทุกข์ย่อมขึ้นอยู่กับใจใจที่รับการอบรมแล้วย่อมจะขับเรือคืออัตภาพร่างกายนี้ให้เป็นไปในทางดีเสมอเรียกว่าความประพฤติดีเนื่องจากใจผู้เป็นเจ้าเรือนหรือเป็นหัวหน้านี้เป็นผู้ได้รับการอบรมในทางที่ถูกเข็มทิศทางเดินของใจก็คือธรรมะใจที่มีธรรมะย่อมเป็นไปเพื่อความราบรื่นแก่ตนเองอยู่เสมอเนี่ยหลักของโลกคือเรื่องของใจนี่เป็นหลักใหญ่จึงจำเป็นที่จะพยายามเรียนให้รู้โลกคือใจของเราเองถ้าหากเรียนไม่จบหรือไม่สนใจที่จะเรียนก็ทำให้ยุ่งแก่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยหาสาเหตุไม่ได้หากเรียนรู้เรื่องแล้วก็ย่อมพอปล่อยวางได้และพอยับยั้งชั่งตัวเองได้ในสิ่งที่จะควรยับยั้งเพราะคนมีธรรมะย่อมรู้จักยับยั้งตัวเองในสิ่งที่รุนแรงซึ่งควรจะเป็นไปอย่างโลกโลกเขายับยั้งได้ไม่ทำหรือผ่อนให้เบาลงได้หากว่ามีกำลังจนเพียงพอแล้วก็เหมือนอย่างรถที่จอดอยู่เฉยๆไม่จำเป็นจะต้องไปเบรกเพราะรถไม่ได้วิ่งจิตที่คงที่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องยับยั้งเช่นเดียวกันไม่มีอะไรที่จะเข้าไปถึงจิตทำจิตใจให้กำเริบเพราะเรียนจบรู้เรื่องของตัวเองจบทรงไว้ซึ่งความสบายตลอดเวลาในโลกนี้ขันนี้ก็เห็นประจักษ์แล้วว่าจิตเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างเต็มที่แล้วโลกหน้าที่จะไปปรากฏตัวข้างหน้านั้นคือใครก็ทราบชัดภายในตัวเองว่าจบสิ้นแล้วในการจะก้าวไปที่เรียกว่าอนาคตสืบภพสืบชาติต่อไปดังที่เคยเป็นมาเป็นอันว่าได้ตัดเชื้อกันแล้วลงในปัจจุบันกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วอย่างเต็มที่เนี่ยการรู้เรื่องอดีตที่เป็นมาของใจก็ดีคือเป็นมาของภพของชาติเราก็ดีจะนับได้หรือไม่ได้ก็ตามมีจำนวนมากน้อยจะเป็นไปข้างหน้าคือสืบต่อภพชาติไปข้างหน้าก็ดีย่อมทราบได้ในหลักปัจจุบันสำหรับผู้บริสุทธิ์แล้วในข้อนี้ก็เคยมีท่านที่สนใจในธรรมะมาถามบ้างเหมือนกันว่าท่านที่ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แล้วท่านเป็นที่แน่ใจไหมว่าเรื่องภพชาติมีหรือไม่คือการเกิดแก่เจ็บตายในจิตตรงนี้มีหรือไม่เคยเกิดแก่เจ็บตายมากี่ภพกี่ชาติรู้หรือไม่เคยมีท่านพูดสนใจในหลักธรรมะถามเหมือนกันแต่ก็ตอบได้เท่าที่ควรแก่กำลังของตนเท่านั้นคือเรื่องของพระอรหันต์แล้วปัจจุบันเป็นหลักสำคัญเป็นผู้ที่แน่นอนที่สุดว่าเรื่องภพเรื่องชาติต้องเป็นสิ่งที่เคยเป็นมาเพราะปัจจุบันนี้แต่ก่อนเป็นผู้เสาะแสวงหาเรื่องราวมาเป็นลำดับลำดับเรื่องราวที่จะให้เกิดแสดงอยู่กับตัวเองตลอดเวลาปัจจุบันนี้เป็นจิตที่ได้
หมดพยศในการที่จะเสาะหาเรื่องเช่นนั้นแล้วหรือพูดง่ายๆก็คือว่าฆ่าให้ตายแล้วอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดที่จะกระดิกพลิกตัวขึ้นมาให้ปรากฏว่าเป็นที่ไม่แน่ใจถ้าว่าจะเทียบกับข้าวก็คือข้าวสุกล้วนๆเป็นข้าวเปลือกเรายังไม่แน่ใจว่าจะเพาะเกิดหรือไม่เป็นข้าวสารก็ยังไม่แน่ใจต่อเมื่อเป็นข้าวสุกอย่างเต็มที่แล้วเป็นที่แน่ใจแน่นอนว่าจะไม่มีอะไรที่จะเป็นเชื้อให้ข้าวสุกเม็ดนี้ไปเกิดได้อีกแล้วลักษณะของจิตของพระอรหันต์ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเป็นที่แน่ใจในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาไม่ละความเป็นธรรมชาตินี้เพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงเป็นที่ยืนยันได้ว่าเรื่องพบหน้าจะมีขึ้นมาไม่ได้เรื่องพบที่ผ่านมาแล้วก็เนื่องจากจิตตรงนี้ยังเป็นข้าวสุกก็ยังเป็นข้าวเปลือกหรือยังเป็นข้าวสารที่ไม่แน่ใจอยู่พอได้กลายเป็นข้าวสุกได้อย่างเต็มที่แล้วก็หมดปัญหากันไปยังมีแต่รสชาติที่เรารับทานเท่านั้นที่จะทรงผู้รับทานให้รับความสุขความสำนานและความอร่อยสืบเนื่องแห่งธาตุขันไปจนถึงอายุขัยแม้สัตว์รับทานลงไปก็ยังได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันนี่หลักธรรมะที่มีอยู่ภายในความบริสุทธิ์ของบรรดาสาวกนอกจากท่านจะได้รับประโยชน์อันสมบูรณ์ภายในท่านแล้วยังสามารถจะสั่งสอนบุคคลอื่นให้รับประโยชน์เท่าที่ควรแก่กำลังแห่งผู้ปฏิบัติและสนใจอีกเป็นจำนวนไม่น้อยดังนั้นอันนาเราท่านทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์มาบำเพ็ญเช่นนี้จึงขอขอบคุณและอนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่งซึ่งเป็นผู้ที่หาได้ยากที่จะสละในล่ำเวลาหน้าที่การงานมาทำที่นี้นับว่าเราได้วางแบบฉบับหรือแบบพิมพ์อันดีไว้สำหรับคุณบุตรสุดท้ายภายหลังให้ได้ดำเนินตามเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าว่าเป็นแบบพิมพ์ที่ดีแล้วสิ่งที่ชัดสำเร็จมาจากแบบพิมพ์ก็ต้องเป็นของดีตัวบ้านตัวเรือนที่จะให้ปรากฏเป็นของดีมั่นคงก็สำเร็จอยู่ที่แปลนเมื่อแปลนที่ทำถูกต้องตามนายช่างผู้ฉลาดได้กำหนดไว้แล้วบ้านเรือนก็ปลูกขึ้นตามหลักของแผนนั้นดีแล้วก็จะย่อมเป็นบ้านเรือนที่สวยงามรูปร่างทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นเช่นเดียวกับแผนของบ้านแบบพิมพ์ต่างๆก็เช่นเดียวกันมีคุณบุตรสุดท้ายภายหลังไม่มีทางเดินนอกจากจะพยายามเดินก้าวเดินไปตามผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ปกครองไม่ว่าทางพ่อแม่และทางโรงเรียนหรือทางใดๆทางสังคมก็ตามถ้ามีแบบพิมพ์ประเภทที่ดีดังเราท่านทั้งหลายได้พากันบำเพ็ญอยู่ในบัดนี้ชื่อว่าแบบพิมพ์ที่ดีมีจำนวนมากเท่าไหร่แล้วก็หวังใจว่าคุณบุตรสุดท้ายภายหลังจะได้เดินตามอย่างราบรื่นและจะไม่เป็นภัยแก่เขานั้นนั้นนอกจากเราได้รับประโยชน์แล้วผู้ที่เดินตามหลังก็ยังได้รับประโยชน์อีกจึงขอขอบคุณในบรรดาท่านทั้งหลายเป็นอันมากไว้ณโอกาสนี้ด้วยและในอวสานแห่งธรรมนี้ขอความสวัสดีมีแก่บรรดาทุกท่าน